ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิเพื่อไทยท้าสว.สมชายอย่าปากเก่งอยู่แต่ในสภาลงพื้นที่ดูแลม็อบลูกหลานเปิดหูเปิดตาว่าเขาออกมาชุมนุมกันทำไมนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะทำงานจะเข้าไปร่วมสังเกตการการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในวันที่19กันยายนนี้เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคม2563และการชุมนุมต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ผ่านมาคณะทำงานจะเข้าไปตั้งจุดสังเกตเพื่อทำหน้าที่ตามปกตินายสมคิดเชื้อคงหัวหน้าคณะทำงานจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งในวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกาที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะทำงานพร้อมที่จะดูแลและประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่หากมีประชาชนถูกคุกคามหรือถูกละเมิดสิทธิ์เท่านั้นโดยการดำเนินการของคณะทำงานจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของการชุมนุมแต่อย่างใดนายการุณกล่าวด้วยว่าการชุมนุมเป็นเรื่องการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลม็อบเหมือนลูกหลานเหมือนคนไทยด้วยกันอย่ามองว่าเป็นศัตรูให้มองว่าเป็นความคิดต่างที่ทุกฝ่ายต้องออกมาพูดจาและอธิบายให้เข้าใจและหาทางออกร่วมกันส่วนกรณีที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งอีกหลายฝ่ายออกมาให้ข่าวว่าจะมีการขนมวลชนมาร่วมชุมนุมจากกลุ่มการเมืองนั้นทางคุณสมชายรู้ข่าวขนาดนี้อยากให้ไปช่วยให้ข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงเลยว่าใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังอย่าปล่อยข่าวตีกินทำเป็นพวกอินไซด์รู้ทุกเรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอภัยแทนที่จะแถลงข่าวอยู่แต่ในห้องแอร์อยากเชิญชวนคุณสมชายและสว.ทุกท่านมาร่วมสังเกตการดูแลเยาวชนดีกว่าจะได้เปิดหูเปิดตาว่าเด็กๆ เขาออกมาชุมนุมกันทำไมเวลาคุณสมชายไปคุยกับใครจะได้มีข้อมูลจริงไปพูดคนจะได้เชื่อถือบ้างเพราะเห็นแต่ปากเก่งอยู่แต่ในสภาถ้าเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆก็อยากชวนมาช่วยกันปกป้องดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะให้ข่าวทำลายความชอบธรรมของกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศนายการุณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ